ทางขวาชุดอ่าครับเอกพันธ์เอกพันธ์ปัดปัดมันเป็นคนซ้ำไม่ค่อยได้ครับเข้าไปซ้ำได้พิภพเป็นการโดนบอลครั้งแรกเป็นไกลสอนบ้านเจริญครับไกลสอนบ้านเจริญที่เข้าไปชาร์จเหมือนว่าจะมาชาร์จตัวกองหลังทางอิสเทิร์นเคลียร์ไม่ออกครับโอ้กองหลังอิสเทิร์นดูจะแหมนิ่งตายแล้วครับไม่รู้ว่าวิ่งไม่ทันหรือว่าตกใจยังไงไม่ทราบแต่ตอนนี้ชลบุรีขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อ0จากไกลสอนครับโอ้แล้วได้เร็วด้วยนะครับช่วงต้นเกมดูอีกครั้งนึงครับภาพช้ามาวางจากแบ็คซ้ายมาถึงนี่เลยครับโอ้โหเอกพันธ์หักข้อเข้าไปปัดแล้วเนี่ยครับหายไปไหนกันหมดครับนี่ก็เป็นหมายเลข14แล้วครับทางด้านไวชุนแหมมาช้าจริงๆครับเปิดโอกาสให้กับไกลสอนครับต้องชมความเร็วของไกลสอนเลยที่เข้ามาชาร์จจังหวะนี้ตอนแรกเหมือนจะอยู่นอกจอตัดมาแค่เข้าฮอสที่เสาแรกเลยครับเหลี่ยมออกมาแบบนี้เนี่ยทางที่มีโคเน่ลงมาก็เนี่ยครับไปกดดันผู้เล่นแนวรับของทางอีเทิร์นได้ดี2ประตูต่อ0ประตูที่2มาได้ถูกจังหวะพอดีก็ต้องชมนะครับว่าเขาขึ้นมาชุดนี้ขึ้นมาน่ากลัวครับแล้วสุดท้ายก็จบที่ก้นตะข่ายจริงๆตอนนี้เกมกลับมาในเส้นทางที่สูสีครั้งหนึ่งครับ1ประตูต่อ2ครับอีสเทิร์นตามมาแล้วโอ้โหจับลูกนี้ด้วยขวาวอลเล่ด้วยซ้ายโกสินไม่มีสิทธิ์รับเลยครับบอลมุดเข้าหน้าต่างแบบนี้เนี่ยจับบอลแรกเหมือนจะปลิ้นนะครับแต่ว่าไม่มีผู้เล่นของชลบุรีอยู่ใกล้ๆนะครับทำให้มีเวลาเลือกเน้นๆเลยครับโอ้ทั้งดักลานแล้วก็ทั้งชลทิศยืนผิดตำแหน่งกันทั้งคู่นะครับเห็นตรงนี้ผู้เซ็นเตอร์มีเติมครับสุรัตน์บ้านนี้เอาสุรัตน์ไม่ล้ำหน้าหักไปเสาสองโคเน่แล้วซ้ำได้ด้วยพิเศษ3ประตูต่อ1สวนกันลูกนี้เอาจนได้ครับแม่แล้วมาสวัสดีแฟนๆเลยครับข้างในนี่เป็นเสื้อมีลายเซ็นของเพื่อนร่วมทีมนะครับก็เรียกว่าสกอร์เนี่ยห่างสกอร์เดียวแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ก็ระยะปลอดภัยครับนำไปเป็น 3-1 ทำชิ่งกันเองเลยนะครับเนี่ยพิภพให้มากับสุรัตน์แล้วสุดท้ายมาเข้าทางพิภพครับยิงลูกนี้หมดปัญญาเหมือนกันครับถึงได้ย้ำทางไฟเซฟไม่ไหวครับโดนจ่อมากจะต้องใช้ตัวที่ไม่มีตัวประกบเติมขึ้นมาอย่างนี้บ้างครับจังหวะนี้ชมสุรัตน์ที่ทำได้ดีทีเดียวครับชิ่ง 1-2 กับพิภพแล้วก็เขาทะลุขึ้นมาจากแถว2คู่แล้วนะครับจังหวะนี้เลยครับไอ้สอนแล้วตีประตูต่อ1เป็นทางพันธุวัฒน์ยิงตาครับที่ลุยขึ้นมาแล้วยิงได้4-1อย่างนี้เป็นกลางก็น่าจะอุ่นใจแล้วครับก็สมกับที่ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนเกมครับเกษตรเสียในเมืองบอกว่าวันนี้จะเปิดเกมรุกเล่นเอเทนเต็มที่ครับสกอร์ก็ออกมาตามนั้นจริงๆครับ4ประตูต่อ1ครับพันธุวัฒน์แหวกมา 2-3 คนแล้วครับแล้วเลือกยิงเสาไกลโอ้โหจบเป็นกองหน้าอาชีพเลยครับพันธุวัฒน์ลูกนี้ต้องยกนิ้วให้ครับเนี่ยดูแหวกมาช่องเบอร์เรอร์ครับ2คนตามปิดไม่ไหวคนที่3ก็เข้ามาช้าเกินไปนะครับพอเข้ากรอบไปโทษแล้วก็สัมผัสอะไรไม่ได้แล้ว